นับสนุนโดย Oakley Thailand ครับก็หมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับก็พยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชมทางบ้านโทรกันเข้ามาได้เลยครับทั่วประเทศนะฮะโทรกันเข้ามาก็ตอบกันสดๆรายการนี้เป็นรายการสดไม่มีเตรียมไม่มีสคริปต์นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ก็คือมีเฉพาะรายการนี้รายการเดียวนะครับที่เอาประสบการณ์ของช่างออกมาตอบกันสดๆนะครับในการเรียกว่าช่วยสังคมในเรื่องของรถยนต์นะมาตอบกันสดๆต่อกับคุณทศครับจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณทศครับครับสวัสดีครับครับคุณทศครับผมใช้ Fortuner รุ่น2005นะครับ Fortuner 2005เครื่องเบนซิน 2.7 ครับ2.7 ติดแก๊สหรือเปล่าฮะเคยติดแก๊สมาใช้ไปสัก 2-3 ปีแล้วก็เลิกใช้ไปถอดไปประมาณสักผมว่าสัก 4-5 ปีได้แหละอ๋อครับครับครับผมอาการเป็นไงครับคุณทศอาการตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆเครื่องมันจะกระพือนะฮะสั่นครับผมแล้วก็แป๊บนึงมันก็จะนิ่งอ๋อครับครับผมแล้วก็อาการถับตามมาก็คือน้ำในหม้อพักน้ำเนี่ยมันจะหายครับประมาณสักครึ่งหม้อหรือบางทีก็เกือบหม้อเลยครับครับเกือบทุกวันอันนี้ผมให้ทางศูนย์เนี่ยเช็คแล้วหารอยรั่วของน้ำอ่ะนะก็เขาหาไม่เจออ่าฮะวิ่งไปกี่โลแล้วครับคุณทศรถ 280,000 นะฮะ 280,000 มีโอกาสประเกนผูแล้วนะแต่จริงๆแล้วอย่าพึ่งมั่นใจว่าประเกนจะผู 100% นะครับแต่ว่าอายุของเขาได้แล้วเขาจะผูที่อยู่ประมาณ200,000ไม่เกิน 250,000 โลประเกนฝาสูบจะผูกับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับตัวประกันฝาสูบถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดหารอยรั่วไม่เจอไม่มีรอยหยดไม่มีน้ำซึมนะครับตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ทีนี้ไอ้เรื่องน้ำหายเนี่ยนะท่านต้องไปดูเรื่องของการให้ช่างเขาแกะหัวเทียนออกมาดูก่อนทั้ง4หัวแล้วเรียงดูนะครับเรียงดูถ้ามีตรงเขี้ยวเป็นสีออกสนิมนะครับอันนั้นหัวใดหัวหนึ่งแสดงว่าประกันฝาสูบผุแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับแตกยังไม่ถึงกับประกันแตกนะครับอันนี้คือในการทดสอบขั้นสุดท้ายของช่างที่มีประสบการณ์เขาจะตรวจแบบนี้ครับครับนะฮะให้ช่างเขาตรวจดูก่อนอย่าพึ่งพอเข้าไปปุ๊บช่างบอกว่าต้องเปิดฝาสูบแล้วโอ้โหห้องเครื่องเลยอย่าไปเชื่อครับต้องรีบหนีเลยพวกนี้เนี่ยฮะจะปลายเขี้ยวเนี่ยฮะจะเป็นสีสนิมเกาะอยู่หัวใดหัวหนึ่งแค่นั้นเองครับถ้าประกันฝาสูบมันผูกก็คือต้องเปลี่ยนใช่ไหมฮะเปิดฝาสูบครับต้องเปิดฝาสูบครับต้องเปิดฝาสูบแล้วก็เปลี่ยนประกันชุดบนชุดหนึ่งประกันชุดบนก็จะประกอบไปด้วยประกันฝาสูบมีประกันท่อไอดีไอเสียแล้วก็จะมีพวกยางซินวาลมาด้วยยางฝาวาลยางซินวาลนะครับนะฮะฝาสูบก็คือตัวเนี้ยที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องไปแกะหัวเทียนดูให้พี่หมอก่อนนะฮะอาจจะเป็นจุดอื่นก็ได้คราวนี้เครื่องของผมเนี่ยมันเคยร้อนนะแต่ว่าไม่ถึงกับโอเวอร์ฮีทก็ปิดเครื่องทันนั่นแหละครับไอตัวฝาเพราะน้ำมันเสื่อมอ่ะน้ำมันเลยพุ่งออกมานั่นแหละฮะตัวที่เคยโอเวอร์ฮีทมาแต่ดับเครื่องทันเนี่ยนั่นคือการสึกหรอมีมาแล้วครับตรงนี้ทวีคูณเลยครับนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าลองดูก่อนลองไปดูอย่างที่พี่หมอแนะนำก่อนนะฮะอาการของเครื่องสั่นตรงนี้ก็เป็นอาการเดียวกันกับน้ำอาจจะเข้าที่ตัวห้องเผาไหม้หรือหัวเทียนไม่จุดระเบิดนะครับตัวหัวเทียนอาจจะจุดระเบิดไม่จุดระเบิดน้ำนะครับไปลองดูนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้ารายงานด้วยแล้วกันนะฮะสวัสดีครับอ่ะมาสายต่อไปเลยครับจากจังหวัดสกลนครนะครับมาจากภาคอีสานเลยสกลนครนะครับคุณนิวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณนิวัฒน์สวัสดีครับพี่หมอครับครับผมใช้รถวอล์ว960ครับ960เครื่องเจหรือยังครับ 2J ครับเครื่อง 2J นะไม่โบหรือโบครับไม่โบครับไม่โบครับเป็นเครื่อง 2J NA ครับเอารถต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ๆนี่ไม่เป็นไรแต่ช่วงที่พักเนี่ยออกรถเนี่ยมันกระตุกครับกระตุกหลงท่านใช้แก๊สด้วยไหมไม่ใช่ครับใช้น้ำมันอย่างเดียวนะดีครับดีฮะก็กระตุกอาการกระตุกนี่ออกตัวกระตุกหรือว่าวิ่งด้วยความเร็วแล้วกระตุกครับออกตัวกระตุกครับออกตัวกระตุกครับแล้วไม่เป็นไรครับกระตุกนี่คงไม่ใช่ช่วงเกียร์เปลี่ยนนะเพราะว่าการกระตุกเนี่ยมีอาการของเครื่องยนต์กับเกียร์กระตุกต้องออกตัวครับกระตุกกดไปที่จุดดีครับหมายถึงว่าพอขับไปแล้วเกียร์จับแรงหรือเปล่าไม่ก็เป็นปกติครับแต่ตอนออกตัวประตูดีเนี่ยมันกระตุกดังกึ่งพอตัวดีออกตัวแล้วกระตุกดังกึ่งถ้ากึ่งก็เป็นเกียร์ดิอย่างนั้นน่ะเป็นกึ่ง
ตัวเกียร์เหรอครับเออน่าจะเป็นตัวเกียร์ถ้าเป็นที่เครื่องยนต์เนี่ยเวลาเร่งจะมีการเรียกว่ากระตุก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 ตลอดทางออกตัวในระยะที่ออกตัวนะครับในเรื่องของตัวที่เราท็อปสปีดขึ้นไปเนี่ยนะครับเร่งอัตราเร่งไปเนี่ยสะดุดอันนั้นคืออาการของเครื่องยนต์แต่ถ้าออกตัวไปแล้วมีการจับแรงกระตุกอันนั้นคือของเกียร์นะครับอาจจะเป็นที่เกียร์แต่พอวิ่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับใช่ครับน่าจะเป็นที่เกียร์มากกว่านะตรงนี้เอาไปให้ช่างเขาดูหรือยังครับยังครับเอาไปให้ช่างดูก่อนดูเรื่องของน้ำมันเกียร์ก่อนว่าขาดไหมถ้าน้ำมันเกียร์ขาดเกียร์ก็ไม่เปลี่ยนเกียร์ก็ลากยาวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเจตัวนี้อายุของเครื่องยนต์เขาก็เป็น10กว่าปีแล้วเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นน้ำมันเกียร์ขาดก็มีเป็นไปได้เกียร์ลากยาวและกระตุกนะฮะคงไม่ใช่เครื่องยนต์หรอกนะไปให้ช่างลองทีเดียวก็รู้แล้วครับรีบเอาไปทำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะลามปามไปถึงข้างในผ้าคงผ้าคัดเบรกแบนนะฮะนะครับได้ครับสวัสดีครับครับอ่ะมาสายต่อไปเลยครับจากกรุงเทพครับคุณนามครับสวัสดีครับคุณนามครับสวัสดีครับครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟของรถนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญหาทางด้านแบตหรือทางด้านไดชาร์จเพราะเพิ่งเปลี่ยนแบต100แอมป์ไปเมื่อวันที่1เดือนเมษายนหลังจากประมาณ7วันเนี้ยไฟไม่เก็บฮะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าไดไม่มีปัญหาคือช่างแบตจะไปเบลมไดแต่พอไปเช็คไปเช็คมาหลังจากปีใหม่มาสตาร์ทเครื่องมันไม่มีไฟเลยฮะแม้แต่จัมแบตกระแสไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่าปัญหานี้จะอยู่ที่จุดไหนแน่นอนฮะเดี๋ยวขออีกทีครับแบตเตอรี่ท่านเพิ่งเปลี่ยนมาฮะหรือเปลี่ยนมายังครับแบตเตอรี่เปลี่ยนมาได้วันที่1เดือนเมษายนวันที่1เมษายนที่เพิ่งผ่านมานะฮะใช่ครับแล้วก็ใช้ไปอาทิตย์นึงเนี่ยใช้ไปอยู่ปกติไม่มีปัญหาอะไรเพราะปรับอาทิตย์นึงไอ้ไฟเขียวที่อยู่ในแบตของบอสเนี่ยมันกลายเป็นไฟสีดำครับก็คือไฟตาแมวมันจางหายไปถูกไหมฮะตรงนี้มันขึ้นเป็นสีดำครับเป็นรถอะไรครับของท่านเราเป็นรถอะไรเนี่ยฮะเป็นเบนซ์126ครับเป็นเบนซ์ W126ไฟรั่วแล้วมั้งสงสัยคือเช็คเรื่องจุดนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าไม่น่าจะไฟรั่วเพราะว่าตอนที่ว่าบีบแตรนะฮะเปิดวิทยุนี่ได้หมดเลยฮะครับแล้วสตาร์ทไม่ได้มันจะเปิดพวกนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะสตาร์ทไม่ได้ถูกไหมฮะสตาร์ทไม่ได้อย่างเดียวจะเปิดไฟบีบแตรเปิดวิทยุได้หมดครับไอ้วิทยุกับแตรเนี่ยเป็นแค่กระแสเองครับไม่ได้ใช้ไฟเต็มนะฮะแต่ว่าไอ้สตาร์ทเนี่ยใช้12โวลต์เต็มๆเลยนะฮะคือท่านอย่างนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ใจเย็นๆสตาร์ทได้นะฮะใจเย็นๆปีใหม่สตาร์ทไม่ได้ละฮะลองอย่างนี้ก็ลองพ่วงดูสินะครับพ่วงไปแล้วไม่ได้ครับหลังปีใหม่แต่ก่อนปีใหม่พ่วงได้ครับเดี๋ยวถ้าท่านเอาแบตเตอรี่ตอนที่มันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยลองพ่วงดูแล้วติดมั้ยครับเมื่อวานฮะไม่ติดฮะไม่ติดก่อนปีใหม่พ่วงติดฮะครับไอ้ก่อนปีใหม่อย่าเพิ่งไปพูดถึงอันนั้นมันติดก็ปล่อยมันไปนะฮะไอตอนนี้มันไม่ติดแล้วไฟมันเสียที่แบตหรือว่ามันไฟเสียที่ใดผมไม่รู้จะไปอ้างที่ช่างฝั่งไหนดีครับเพราะว่าแล้วเวลาติดเครื่องเดี๋ยวฟังพี่หมอนิดนึงนะครับแล้วท่านจะได้ของดีๆกลับไปนะฮะฟังแล้วก็ช่วยตอบกลับมานิดนึงในเวลารถที่ท่านติดสตาร์ทวิ่งอยู่เนี่ยมีไฟโชว์รูปแบตเตอรี่ขึ้นไหมไม่โชว์แต่มีอันนึงที่สังเกตคือไฟหน้ารถอ่อนครับสีของไฟเรารถไม่ค่อยสว่างเหมือนแล้วก็เช็คไฟชาร์จเท่าไหร่ครับตอนที่ชาร์จเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 12.6 อะไรอย่างเงี้ยฮะเปิดไฟเปิดอะไรหมดก็ 12.6 ถูกต้องครับครับแล้วก็มีคนอ้างว่าต้องเปลี่ยนไดให้ใหญ่ขึ้นซึ่งผมก็เลยไม่ได้ใช้ยังไม่ต้องให้นั่นปลายเหตุครับไม่เกี่ยวครับเพราะว่าท่านใช้มาได้ตลอดตอนที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะฮะตอนที่สตาร์ทไม่ติดเนี่ยท่านลองให้พี่หมออีกทีนึงคือเอาตัวด้ามแข็งประแจอะไรก็ได้ไปเคาะๆในสตาร์ทให้หน่อยนะฮะข้อที่ไดสตาร์ทใช่มั้ยข้อที่ไดสตาร์ทหน่อยหรือต้องจี้ตรงดูก็ได้ช่างเขาจะรู้ครับลองจี้ตรงเลยนะฮะจี้ตรงดูที่ไดสตาร์ทอ่ะครับนะมันจะมีตัวสวิตช์ ST อยู่ตรงออโตเมติกสตาร์ทนะฮะลองจี้เลยถ้าเกิดว่าจี้แล้วนะก็ยังไม่ติดอีกก็เป็นที่ไดครับนะไดสตาร์ทเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อต้นปีนี้นะฮะเปลี่ยนของใหม่หรือของเก่าครับใหม่เกินฮะใหม่แกกองเลยใช่ครับนะต้นปีนี้ครับก็อย่างนั้นก็อาจจะเป็นที่ตัวผมมีเปลี่ยนไดสตาร์ทไปผมเปลี่ยนปั๊มติ๊กผมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องพวกนั้นไม่เกี่ยวกับกลัวสตาร์ทไม่ติดครับหรือแค่ไดอย่างนี้ที่อาจจะเก่ากว่าที่สตาร์ทไม่ติดนั้นไม่เกี่ยวครับแต่ถ้า12โวลต์ฝ่าพอครับแล้วก็ไปดูอีกอย่างนึงให้พี่หมอหน่อยคือสวิตช์เกียร์อะไรอีกทีนะฮะสวิตช์เกียร์ครับสวิตช์เกียร์เหรอฮะครับสวิตช์เกียร์อีกอย่างนึงนะฮะไอตัวสวิตช์เกียร์เนี่ยตัวมีปัญหาเลย126อ๋อเหรอฮะนะครับสวิตช์เกียร์อีกอย่างนึงตัวนี้เป็นเครื่อง500หรือเครื่อง280
หรือ380 280 twin 280ตัว twin cam 12วาล์วนะฮะถูกต้องครับนั่นแหละไปแกะสวิตช์เกียร์ออกมาล้างให้หน่อยต้องไปให้แต่ตอนนี้ก็ถึงขั้นที่ว่ามันย้ำได้ไม่ได้แล้วก็คงต้องลากรถไปถูกไหมฮะแบบนี้ไม่ต้องขนาดนั้นมึงลองให้เขาจี้ตรงดูก่อนดิลองจี้ตรงดูก่อนดิจี้ตรงสตาร์ทจี้ตรงในสตาร์ทดูก่อนเพราะว่าสวิตช์เกียร์เนี่ยจี้ตรงนี้ต้องทำยังไงผมไม่คุ้นเลยฮะไม่จะทำเองหรือเปล่าฮะหรือว่าให้ช่างทำคงต้องทำเองเพราะไม่มีช่างอยู่ตรงนี้ฮะแถวๆนี้ฮะครับถ้าจี้เองนี่ถ้าไม่เชิงช่างนี่ลำบากครับเดี๋ยวไฟลุกไฟไหม้อย่าเลยฮะเราอย่าทำนะฮะไดนาโมแถวนั้นดีกว่าครับนะเพราะว่ามันจะมีการสปาร์คไฟอยู่โอเคนะลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวไงโทรเข้ามาอีกทีนึงเพราะว่าท่านอยู่แถวๆตรงนี้ตอนนี้เป็นเรียกว่าสดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวลองทำดูแล้วถ้าไม่ได้ยังไม่หมด1ชั่วโมงก็โทรกันเข้ามานะครับเดี๋ยวแนะนำให้อีกทีนึงนะครับอ่ะมาสายต่อเลยครับจากคุณกิตครับกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณกิตครับครับผมครับคุณกิตเชิญครับคือซีนคอหลังนะครับตรงซีนข้อเอียงหลังซีนข้อเอียงหลังฮะน้ำมันมันหยดนะครับครับผมไปหลายอู่แล้วซีนเปลี่ยนยกไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับมันก็ไม่หายอะครับอ่าฮะเป็นรถอะไรครับเป็นรถนิสสันเออแวนครับเออแวนครับรถตู้ก็อายุรถตู้อายุพอสมควรแล้วนะฮะครับผมตัวนี้ก็เปลี่ยนเอาซีนแท้ใสหรือเปล่าผมเปลี่ยนซีนแท้เลยครับซีนแท้นะครับเอาซีนแท้ใสแล้วเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่หายก็ไม่หายครับก็จะหายช่วงพักนึงนะถูกไหมฮะมันก็พอวิ่งไปมันก็หยดอยู่ดิก็ได้พักนึงนะเขาเรียกพักนึงก็คืออาจจะอยู่ได้เดือนนึงนะฮะครึ่งเดือนนะไม่ถึงเดือนครับนั่นแหละก็เป็นไอตัวซีนอ่ะถ้าเปลี่ยนไปไม่รู้กี่เที่ยวแล้วไม่หายก็แสดงว่าอย่าไปทำแล้วนะครับมันเป็นที่ตัวเขาเรียกว่าตัวข้อเหวี่ยงหลังนะครับข้อเหวี่ยงหลังที่เป็นตัวโลหะที่เป็นเหล็กที่มาประกบกับซีนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าซีนกินล่องศึกนะครับซีนกินล่องข้อเหวี่ยงศึกต้องอาจจะต้องมีการยกเครื่องออกมาแล้วก็ถอดข้อเหวี่ยงออกไปให้ลงกึ่งกระพอกใหม่ผมเคยยกเครื่องออกมาแล้วครับครับแล้วช่างก็เปลี่ยนซีนไปมันก็หายได้แค่มันแล้วเขาพอกหรือเปล่าเขาพอกหรือเปล่าฮะเขาพอกไหมพอกข้อเหวี่ยงหรือเปล่าไม่ได้พอกครับไม่ได้พอกแล้วจะยกออกมาทำไมจะยกออกมาทำไมกล้าแรงเราก็เสียเนี่ยมันลักษณะเดี๋ยวผมบอกลักษณะการหยดของนะไม่เป็นไรฮะไม่ต้องบอกครับไปถอดใหม่ฮะแล้วก็ให้เขาพอกซีนเขาพอกข้อเหวี่ยงครับแค่นั้นจบเลยนะฮะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนซีแล้วเสียตังค์ฟรีโอ้โหนะฮะเสียตังค์ฟรีหมดไปเยอะแล้วฮะนั่นแหละครับช่างอยู่ก็แก้ไม่ตกก็ไปเจอช่างที่ไม่ค่อยชัดเจนครับตรงนี้นะฮะยกเครื่องออกมาแต่ไม่ยอมไปพอกข้อเหวี่ยงผมก็ไม่รู้ว่าช่างมันหรือช่างซ่อมรถก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้ท่านไปแก้ไขแล้วกันนะฮะแล้วเป็นยังไงรายงานด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับครับมาเลยครับต่อเลยครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณปีชาครับสวัสดีครับคุณปีชาครับสวัสดีครับผมครับผมใช้รถไอ้ Fortuner ปี2005ตัวแรกครับผมครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวดีเซลนะตัวดีเซลครับผมครับแล้วทีนี้ตอนเช้าครับผมก็คือเวลาสตาร์ทเครื่องสั่นนิดแต่ควันขาวครับเยอะมากครับควันจะขาวออกไหลออกจากท่อปลายท่อใช่ครับผมนะเปิดกุ้งเลยครับผมพอร้อนๆก็ดีขึ้นร้อนๆก็ดีขึ้นถ้าขับก็ดีขึ้นนะครับครับอาการอาการนี้นะเอาไปเช็คปั๊มเช็คหัวฉีดมาบ้างหรือยังยังครับผมยังรีบเอาเข้าไปฮะเพราะว่าหัวฉีดท่านมีปัญหาแล้วล่ะแหวนแหวนรองหัวฉีดรั่วหรือมีอากาศเล็ดลอดเข้าไปที่หัวฉีดนะครับแหวนรองหัวฉีดนะครับเอาไปให้ช่างเขาเนี่ยฮะหัวฉีดตัวเนี้ยหัวฉีดดีเซลรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะจิ้มตรงไปที่หัวพิสตันหัวลูกสูบเลยนะฮะเอาเข้าไปให้รีบเอาเข้าไปให้ช่างร้านเช็คปั๊มเขารีบทำฮะนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเดี๋ยวจะเกิดเขม่าเกิดขึ้นเยอะแล้วจะทำให้เกิดการสึกหรอขึ้นเยอะมากกว่าเดิมครับครับก็คือไปบอกเขาบอกว่าเช็คปั๊มหัวฉีดใช่ไหมครับบอกว่าควันขาวตรงนี้ถ้าร้านเช็คปั๊มเขาจะรู้เลยครับอ๋อร้านเช็คปั๊มนะครับผมเขาจะรู้เลยครับเขาจะรู้เลยเกี่ยวกับเรื่องแหวนหัวฉีดเรื่องหัวฉีดพวกเนี้ยหัวฉีดนะฮะให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมแล้วก็รับประกันนะครับอย่าลืมเรื่องรับประกันด้วยค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมดีกว่าครับคือตรงนี้พี่หมอไม่รู้ว่ารั่วกี่หัวนะฮะลองเช็คดูทั้ง 2-3 เจ้าดูก็ได้ครับอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคของช่างเลยครับครับนะฮะลองเช็คดูทั้ง 2-3 เจ้าดูนะครับผมนะครับแล้วก็เรื่องรับประกันสำคัญที่สุดนะครับนะลองดูนะครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับมาต่อเลยครับคุณแสนครับจากจังหวัดสมุทรปราการครับคุณแสนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมครับคุณแสนถามคุณหมอครับ
ครับครับผมพอดีผมซื้อโตโยต้าตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะครับโตโยต้าอะไรนะรีโวครับผมรีโวครับผมมีคัทครับผมพอดีขับไปนี่คล้ายๆกับว่ามีกลิ่นไหม้อยู่ในห้องเครื่องห้องเก๋งนะครับผมครับมีกลิ่นไหม้เลยเหรอตัว Vivo ตัวนี้ยังไม่หมดประกันเลยเนี่ยยังครับยังครับเออแล้วเข้าไปให้ที่ศูนย์เขาดูหรือยังครับยังเลยครับผมยังต้องรีบนะฮะถ้ากลิ่นไหม้นี่อันตรายนะบางทีท่านไม่ได้ใช้งานมาหลายๆวันเนี่ยหนูกัดสายไฟนะฮะต้องระวังนะครับเรื่องหนูกัดสายไฟเนี่ยไปไฟไหม้ไฟลุกกันข้างหน้าอยู่ข้างถนนนี่ไปโทษว่าแก๊สนะฮะประจำเลยจริงๆแล้วต้องโทษหนูด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารถท่านไม่ค่อยได้ใช้คุณหมอครับมันเกี่ยวกับไอ้พวกคัทไหมครับก็เกี่ยวครับก็เกี่ยวเหมือนกันตรงนี้ถ้าเกิดว่าในการที่ว่าไม่ชินกับรถแล้วมีการขับรถเลียคัทก็มีกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนกันพอดีผมใช้ตัวหนึ่งมันใช้พูดนะครับใช้ตัวFortunerตัวหนึ่งแล้วก็มันขับเองนะครับบางครั้งผมก็ขับไอ้คอนเทนเนอร์บางครั้งผมก็ขับตัวนี้ครับเอาอย่างงี้เอาเข้าไปที่ศูนย์อย่าให้ช่างข้างนอกทําแล้วไอ้กลิ่นตรงนั้นน่ะฮะช่างที่มีประสบการณ์เค้าดมทีเดียวเค้ารู้เลยครับอ๋อครับผมว่าเป็นกลิ่นไหม้อย่างสายไฟนะฮะหรือกลิ่นไหม้พลาสติกหรือว่ากลิ่นไหม้จากคัทกลิ่นจะไม่เหมือนกันครับนะฮะกลิ่นคัทกับกลิ่นเบรกเหมือนกันครับนะรีบเอาเข้าไปนะครับตรงนี้ครับผมขอบคุณนะคุณหมอครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอทําเวลานิดนึงฮะบางทีผมพูดจะไวนะครับแต่ใจความมีเนื้อหาสาระมีนะฮะบางทีแล้วท่านอื่นๆที่กำลังโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะไม่ได้คำตอบนะฮะบ่นกับผมประจำต้องขออนุญาตนะฮะท่านละหนึ่งคำถามเพราะว่าผมต้องทำเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆต้องตอบให้ได้เยอะมากๆนะครับบางที1ชั่วโมงโทรเข้ามากัน200กว่าสายอะครับนะฮะทั่วประเทศมารับสายกันต่อกับคุณเสน่ห์ครับจากชลบุรีครับสวัสดีครับคุณเสน่ห์ครับครับผมสวัสดีครับครับเชิญครับคือรถผมมันเป็นเครื่องเป็น Isuzu D-Max ก่อนเครื่อง 3,000 ก่อนเขามาเร็วอะครับครับคือว่าผมวันนั้นแฟนผมเขาเอารถไปเติมน้ำมันแล้วปั๊มเขาเติมน้ำมันเป็นเบนซิน95มาให้ครับ เด็กเด็กอินเตอร์เติมให้ใช่ไหม ครับประจำปั๊มเขาบอกว่าไอ้นี่เขาตอนเย็นนะเขาบอกว่าเขารับผิดชอบให้เข้าศูนย์เลยครับล้างปั๊มล้างหัวฉีดหมดเลยพอเช้ามาเขาบอกว่าให้ทำแค่เปลี่ยนกองโซล่ากับล้างถังผมอยากถามว่ามันจะมีผลอะไรกับเครื่องยนต์ไหมมีผลครับเพราะว่าพวกหัวฉีดอยู่ในสายอะไรพวกนี้ยังมีอยู่เยอะฮะทีนี้ก็อยู่ที่เจ้าของรถนะครับไม่ได้อยู่ที่ปั๊มนะฮะเพราะว่าเจ้าของรถเป็นผู้เสียหายนะฮะทางปั๊มเป็นผู้ต้องรับผิดชอบถ้าเรานะฮะชัดเจนในเรื่องของการที่ว่าเราเติมน้ำมันที่เขานะฮะกล้องวงจรปิดจับได้มีบิลของเขานะฮะตรงนี้อยู่ที่ตัวทางช่างที่ศูนย์บริการแล้วครับว่าต้องทำอะไรบ้างเราไปเชื่อที่ปั๊มไม่ได้ครับนะฮะทางที่ศูนย์เขาบอกว่าเนี่ยมันสมควรจะต้องล้างปั๊มล้างหัวฉีดเลยนะอันนั้นต้องเชื่อศูนย์บริการแล้วครับนะฮะเพราะว่าเขาทำตามระบบของเขาที่จะทำให้เครื่องยนต์นะฮะลดการสึกหรอได้มากที่สุดผมก็ถ่ายรูปไว้หมดเลยนะตอนที่เขาตรงนี้นะลองคุยกับทางปั๊มดีๆนะครับแล้วก็เอาทางศูนย์บริการเป็นตัวประสานให้เหตุผลทำเอกสารส่งไปที่ปั๊มนะครับให้ปั๊มเขาได้รับรู้ว่าศูนย์บริการเขาบอกมาอย่างนี้ตัวท่านเองท่านเป็นเจ้าของรถท่านไม่ได้ช่างท่านไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นะฮะเชื่อศูนย์บริการเขาครับนะฮะลองดูนะฮะอาทิตย์หน้ายังไงก็รายงานมาแล้วกันนะฮะท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับสวัสดีครับมาต่อเลยครับกับคุณวินัยครับจากกรุงเทพครับสวัสดีครับคุณวินัยครับครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับมีปัญหาผมใช้ Toyota Antis ปี46 1.8 นะครับมีอาการดังนี้นะครับ ไฟหน้าโชว์ไฟหน้าคือไฟเครื่องแล้วก็ไฟ TRC off โชว์นะครับครับสภาพในเมื่อติดเครื่องไปแล้วไฟตัวนี้จะดับแต่พอวิ่งไปไฟมันจะโชว์ตลอดนะครับอ่าฮะติดขึ้นมาครับแล้วก็ไปทำให้อู่เขาเช็คแล้วก็ล้างหัวฉีดให้ครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อให้แล้วก็เช็คโค้ดให้แล้วก็เปลี่ยนเซ็นเซอร์ราวลิ้นไป1ตัวนะครับครับใช้มาประมาณ1เดือนก็ไฟโชว์อีกครับผมไม่ทราบมีอาการเป็นยังไงก็ต้องเข้าไปเช็คใหม่ครับอีกทีนึงเพราะว่าใช้มา1เดือนนั้นมันหายถูกไหมฮะครับอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นออกซิเจนเซนเซอร์หรือว่าท่านอาจจะเติมน้ำมันที่ไม่สะอาดมานะฮะขมเหลาเกาะเยอะก็เป็นไปได้เอาอย่างนี้ก่อนไหมล่ะเอาสูตรพี่หมอไปใช้เลยไหมฮะไปเติมน้ำมันซูเปอร์95สัก1ถังครับผมลองดูก่อนใช้ของเก่าให้เกือบหมดไฟโชว์แล้วก็เติมซูเปอร์95ไปเลยสีเหลืองๆนะครับ
เติม95ใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วลองดูว่าดับไหมครับนะครับบางทีเขม่าจะเกาะอยู่ในห้องเผาไหม้เยอะนะครับหรือว่าตัวแคตาลิติกเยอะก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับนะลองดูตรงนี้ก่อนได้ประโยชน์ด้วยนะตอนนี้เครื่องเดินปกติครับครับก็ถือว่าปกติฮะถือว่าเพี้ยนเองฮะแค่เพี้ยนเองนะไปลองดูนะครับลองดูนะได้ครับสวัสดีครับมาสายต่อไปเลยครับจากคุณพินโยจากจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับคุณพินโยครับสวัสดีครับพี่หมอครับครับผมใช้ D-Max ปี2005นะครับครับนี่ไปเปิดดูน้ำในว่าน้ำมันเป็นสีขุ่นๆนะฮะสีขุ่นๆสีสนิมสีคล้ายนมอะครับอ๋อเป็นนมครับเกียร์ออโต้เหรอฮะคันนี้เกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาใช่ครับคล้ายๆกับนมใช่เวลาวิ่งไปก็ปกติครับความร้อนก็ปกติแต่ว่าน้ำในหม้อพักมันจะยุบแล้วเราแตะออกมาแล้วมาบี้ๆดูนี่มีน้ำมันไหมไม่มีครับไม่มีน้ำมันก็แสดงว่าเป็นคราบสนิมเป็นคราบสนิมท่านถ่ายน้ำออกนะฮะถ่ายน้ำออกให้หมดแล้วก็เติมคูลแลนต์เข้าไปกับรถปี2000ขึ้นมาเนี่ยนะฮะต้องเติมคูลแลนต์หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกค่ายนะครับตรงนี้นะฮะถ่ายทิ้งไปเลยนะฮะแต่ว่าสำคัญที่สุดคือต้องใช้น้ำกรองนะครับไม่ใช่ใช้น้ำก๊อกน้ำคลองนะฮะอ๋อผมไม่ให้ช่างเปลี่ยนเขาใช้น้ำก๊อกมาเติมให้มันเป็นเหมือนเก่าอย่างนั้นนั่นแหละฮะเจอตะกอนตะกันของตัวน้ำก๊อกแหละครับต้องใช้น้ำกรองครับน้ำกรองเท่านั้นไม่เป็นอะไรเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวน้ำมันใช่ไหมกลัวน้ำมันไม่เกี่ยวครับเพราะว่าท่านหยิบออกมาแล้วบี้ๆดูไม่มีน้ำมันติดก็ไม่มีอะไรครับอันนั้นคือสีเป็นสนิมครับนะฮะไปลองถ่ายน้ำทิ้งดูแล้วก็เติมคูลแลนต์ด้วยนะฮะแล้วผลยังไงก็อาทิตย์หน้ารายงานแล้วกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวพี่หมอขอไปเบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวฟังทิศดีๆจากพี่หมอเบรกหน้าครับ